ลุ้นงวดนี้มาแน่ต่ายอรทัยชี้เป้าเลขเด็ดแฟนเพลงแห่ตามมนต์สิทธิ์ยังต้องหลบให้ลุ้นงวดนี้มาแน่ต่ายอรทัยลูกทุ่งสาวดอกหญ้าเผยเลขเด็ดเลขที่บ้านแฟนเพลงแห่ซูมใหญ่คอหวยบอกงวดนี้ไม่พลาดตามแน่นอนไผ่อรทัยลูกทุ่งสาวดอกหญ้าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มักโพสต์ภาพซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกับเขาอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยเลขที่บ้านแฟนเพลงแห่ซูมกันใหญ่คอหวยบอกงวดนี้ไม่พลาดตามแน่นอนเจ้าแม่อรทัยมาแล้วต่ายอรทัยเผยแผลใจยังสดเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการถึงจุดตัดสินใจพร้อมมูฟออนต่ายอรทัยหลังน้ำตาเล่าชีวิตวัยเด็กพ่อแม่เลิกการต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดวันนี้หวยออกต่ายอรทัยลูกทุ่งดังโพสต์กำลังจะไปขึ้นเงิน18ล้านแฟนคลับแห่ส่องเลขเด็ดโดยก่อนหน้านี้ลูกทุ่งสาวคนดังเพิ่งรีโนเวทบ้านที่กรุงเทพมหานครใหม่จนแล้วเสร็จสวยงามอลังการและได้ฤกษ์งามยามดีขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อวันที่11ตุลาคม63ที่ผ่านมาล่าสุดสาวไต่ได้โพสต์ภาพตนเองชี้เลขที่18บนตู้ปนอบ้านพร้อมแคปชั่นว่างวดซิมานี่ละบอกพลาดแน่อย่าบอกไผเดอร์เฮาฮู้กันงานนี้แฟนคลับแฟนเพลงไม่พลาดบอกตามพี่ไต่แน่นอนลุ้นขอให้ได้ให้โดนงวดนี้บางคนก็แซวเจ้าแม่อรทัยใบ้หวยแล้วถ้าออกจริงจะเอาน้ำแดงน้ำโคกไปถวายเลยบางคนถึงกับตามทุกงวดเพราะฝันถึงบ้านพี่ต่ายมาหลายรอบมากงวดนี้ต้องมาแล้ว Copter SBF IVE ตัวไม่ใช่บอยแบนด์ติดโควิดจากกวนงานวันเกิดดีจะมาตูม PR Star Hunter Entertainment แจง Copter SBFIVE ไม่ใช่บอยแบนด์อายุ23ที่ติดโควิดจากงานวันเกิดดีจะมาตูมหลังถูกโยงคำใบ้นักร้องชื่อเครื่องบินสตาร์ฮันเตอร์แจงหลังจากที่มีชาวเน็ตจำนวนมากกำลังตามหารายชื่อดาราศิลปินนักร้องบอยแบนด์อายุ23ปีที่ได้ติดโควิด-19จากงานวันเกิดของดีเจมะตูมก็มีหลายคนคาดเดากันมากมายโดยหนึ่งนั้นมีคนเข้ามาใบ้ว่าเป็นนักร้องที่ชื่อเกี่ยวกับเครื่องบินทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่นักร้องหนุ่มคอปเตอร์ SBF IVE ซึ่งปัจจุบันอายุ23พอดีโดยล่าสุดทาง PR ของสตาร์Hunter Entertainment ซึ่งเป็นสังกัดของคอปเตอร์ก็ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากช่วงนี้ทุกท่านกำลังตามหารายชื่อดาราศิลปินนักร้องบอยแบนด์อายุ23ปีได้ติดโควิด-19จากการสอบถามไทม์ไลน์และการทำงานร่วมกันกับน้องบาสคิมมอนคอปเตอร์ SBF IVE และวันนี้ตอนนี้ก็ยังทำงานกับน้องอยู่ปกติข้าขอยืนยันว่าไม่ใช่น้องๆจาก SBF IVE แน่นอนค่ะอีกทั้งระหว่างช่วงวันที่1ถึงวันที่2 7มมคคควาย2564น้องๆไม่ได้เดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้ใดๆเพื่อขานรับนโยบายโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะส่องชัดชัดปูเป้รามาวดีที่หลายคนบอกเหมือนฝาแฝดริชชี่อรเนศอริชชี่อรเนศอมีพี่สาวอีกคนหรือเปล่าชาวเน็ตจับภาพเทียบอดีตนางเอกรุ่นพี่ปูเป้รามาวดีเหมือนจนคิดว่าคลานตามกันมาจริงๆกำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานริชชี่อรเนศอดีคาบาเลสที่เพิ่งเปิดตัวหนุ่มคนรวยใจก็อิทธิพัฒน์ฐานิชไปเมื่อเร็วๆทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินจิกหมอนไปกันทั่วหน้าและก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยน่ารักถมยังเรียบร้อยมากๆอีกหนึ่งคนซึ่งปกติจะเห็นสาวริชชี่ในลุคสบายๆแต่งตัวเรียบร้อยอยู่เป็นส่วนใหญ่นานๆทีจะโชว์เซ็กซี่ให้แฟนคลับได้เห็นกันซึ่งภายหลังการเลื่อนสถานะหนุ่มคู่จิ้นเป็นคู่จริงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็เริ่มเข้าสู่วงการTikTokกับเขาด้วยอีกคนพร
ร้อมปล่อยคลิปน่ารักๆ ร่วมกับก๊อตอิทธิพัทรมาให้ได้เห็นกันแบบรัวๆทำให้ยิ่งมีผู้ติดตามเธอมากขึ้นไปอีกและล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเทียบภาพของริชชี่อรเนศรกับอดีตนางเอกรุ่นพี่อย่างปูเป้รามาวดีสิริสุขะพี่สาวของนางเอกคนดังอย่างเชอรี่เข็มอับสอนมาให้ดูกันซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นดูดีๆแล้วหน้าตาก็มีความคล้ายกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนหลายคนมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าบอกว่าเป็นพี่น้องกันก็เชื่อหรือถ้าเล่นละครเป็นพี่น้องหรือแม่ลูกกันก็ได้แบบเนียนๆเลยเต๋าเศรษฐพงษ์ส่งกำลังใจคุณแม่ลงพื้นที่เสี่ยงช่วยทีมเพจสมุทรสาครเต๋าเศรษฐพงษ์โพสต์ส่งกำลังคุณแม่และทีมงานที่เดินทางมายังพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครช่วยทีมแพทย์สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังคงน่าเป็นห่วงและหลังจากการจัดมาตรการเข้มลุยตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทำให้พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากล่าสุดนักร้องและนักแสดงหนุ่มหล่อเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอได้โพสต์อินสตาแกรมส่งกำลังใจให้คุณแม่และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครที่กำลังมีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักโดยที่เต๋าเศรษฐพงษ์ได้เขียนข้อความไว้ว่าแม่และทีมงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มาช่วยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครสู้ๆนะแม่ซึ่งมีคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนพ้องร่วมวงการเป็นจำนวนมากหนุ่มกรรชัยลั่นรู้ว่าใครแนะนักร้องวงบอยแบนด์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหนุ่มกรรชัยแนะนำนักร้องนักแสดงอายุ23ปีติดโควิด-19 จากงานวันเกิดดีเจมะตูมเปิดเผยไทม์ไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลังจากที่สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่ารายที่น่าสนใจคือในรายที่647เป็นชายมีอาชีพนักร้องนักแสดงให้ข้อมูลว่าช่วงกลางคืนของวันที่8มกราคมมีการไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมบรรยันทรีเขตสาทรและในช่วงเวลา9โมงเช้าก็ไปรับประทานอาหารที่ชั้นดาดฟ้ากับเพื่อนที่โรงแรมเดิมแต่ปฏิเสธให้ข้อมูลไทม์ไลน์ในช่วงวันที่14-20มกราคมทางด้านหนุ่มกรรชัยได้พูดผ่านรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่ตนเองได้อ่านข่าวคู่กับหมวยอริสราทางช่อง3โดยได้พูดถึงผู้ป่วยชายรายที่647มีอาชีพนักร้องนักแสดงแนะนำให้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราต้องช่วยกันนะครับพร้อมกับบอกว่าทราบว่าเป็นใครแต่อยากให้ออกมาให้ข้อมูลด้วยตนเองและปิดท้ายว่าเป็นวงบอยแบนด์และเป็นคนถือเค้กนอกจากนี้ทางด้านหมวยอริสราได้สำทับเพิ่มเติมว่าการเปิดเผยทำลายทำให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคได้ง่ายขึ้นและจำกัดวงล้อมได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างตะลึงเชฟนักร้องนักแสดง PR เจ้าหน้าที่รัฐติดโควิดแต่ไม่เปิดทำลายช่วงกลางมกราคมแดนแพตตี้หายเงียบจากโลกโซเชียลชาวเน็ตถามหรือจะใช่คู่รักเลิกเงียบทำเอาแฟนคลับหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ไม่เห็นคู่ของแดนวรเวทกับแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลิน
ลงรูปคู่มาสักพักใหญ่แล้วรวมถึงไม่เห็นโมเมนต์หวานๆเลยแถมยังไม่มีการเคลื่อนไหวในช่อง YouTube แดนแพตตี้เรียลลิตี้ที่ทั้งคู่ทำด้วยกันอีกโดยภาพล่าสุดที่เห็นแพตตี้โพสต์ไอรูปลงอินสตาแกรมนั้นก็มีแฟนๆที่เข้าไปถามแพตตี้มากมายถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เช่นจะได้ดูแดนแพตตี้ทีวีอีกเมื่อไหร่หายไปเป็นเดือนแล้วนะพี่แดนหายเงียบเลยไอจีก็ไม่อัพข่าวเมาส์ดาราที่บอกว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังเลิกกันแบบเงียบจะใช่ไหมคะไม่อยากให้เป็นคู่นี้เลยมาตอบแฟนๆหน่อยนะและแพตตี้ก็ไม่ได้มีการคอมเมนต์ตอบกลับใดๆใต้รูปรวมถึงทางด้านของแดนนั้นก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยคลิปล่าสุดในอินสตาแกรมก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ก็ยังเห็นทั้งคู่ติดตามกันและกันในอินสตาแกรมอยู่นะเอาเป็นว่าต้องรอคู่แดนแพตตี้มาอัปเดตเรื่องที่หลายสงสัยเองนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงได้หายเงียบไปพร้อมๆกันหนุ่มๆใจละลายแพตตี้ใส่เอวลอยโชว์เต้นพลิ้วแฟนแฟนแซวพี่แดนถือไม้เรียวรอแล้วแพตตี้ตอบไปเขินไปแพลนวิวาแดนวรเวทได้สถานที่ปลูกเรือนหอแล้ว